ผมในนามตัวแทนนะฮะของคณะนะครับที่มาจากกรุงเทพนะครับก็ต้องตอนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทางพี่น้องชาวเชียงแสนซ้ายนะครับขอบคุณท่านในอำเภอนะครับที่ได้เรียกว่าเอื้อเฟื้อนะครับหลายๆอย่างนะครับผมทำให้เราได้รู้จักอำเภอด่านซ้ายกันมากขึ้นนะครับผมได้เห็นความสวยงามได้เห็นในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็เราก็จะนำเอาความทรงจำดีๆนะฮะที่เราได้มาเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาสั้นนี้นะครับกลับไปบอกต่อนะครับให้กับคนไทยอีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักด่านซ้ายหรือว่ารู้จักด่านซ้ายไม่ดีพอนะครับให้ได้มาเที่ยวมาชมนะครับก็สำหรับใครนะครับคนไหนที่ยังไม่รู้ว่า22ห้อง4เป็นยังไงครับในพิพิธภัณฑ์ปิตาโกนนะฮะก็จะมีจากเศรษฐกิจก็อาจจะไปเดินชมกันได้นะครับผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็นี่เป็นครั้งที่3นะครับผมที่ได้มาที่อำเภอด่านซ้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะที่ให้การต้อนรับทางคณะเราเป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานก็ได้ไปชมภูโรงครับสวยมากนะอากาศก็ดีแล้วก็ดอกนางพญาเสือโคร่งก็กำลังติดดอกนะบานอยู่หลายต้นกันนะครับแต่คาดว่ามกราคมนี้ก็น่าจะคนที่มาเที่ยวก็น่าจะได้เห็นจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับและเนื่องด้วยเจตนาในวันนี้นะครับที่ทางคณะพวกเราครับได้มาจากกรุงเทพนะครับก็เนื่องด้วยว่าเราจะมีการมอบทุนการศึกษานะครับให้กับนักเรียนนะฮะในอำเภอด่านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีการมอบนะครับคอมพิวเตอร์นะครับผมทั้งหมด35เครื่องนะครับให้กับโรงเรียนต่างๆครับในอำเภอด่านซ้ายนะครับก็อยากให้ทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ